สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับมาพบกันในช่วงบ่ายช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเทศกาลลมหนาวที่ใกล้เข้ามาถึงนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ด้วยนะครับติดตามช่องด้วยแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับ0939654964การแสงทองมีเดีย FM นะครับช่องการแสงทองมีเดีย Channel ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยสำหรับเพื่อนๆที่เยี่ยมชมเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์คลิปแล้วก็ให้กำลังใจ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับบรรยากาศของฟาร์มแพะนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่หลายๆส่วนที่พี่น้องมีความเคลื่อนไหวราคาแพะนะครับราคาซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องพอใจและก็มีแนวโน้มที่จะมีราคาที่ดีขึ้นนะครับในช่วงต้นหนาวนี้ก็คาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลจากทางพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องจากทางภาคเหนือซึ่งมีข้อมูลว่าตลาดแพะนะครับจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้แล้วก็อยู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คาดว่าราคาก็น่าจะไปถึง130 135บาท140บาทนะครับช่วงกลางๆปีหน้านะครับช่วงกลางๆปีก็อาจจะถึง150บาทนะครับหรือเกินด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะครับที่เลี้ยงแพะแล้วก็พี่น้องที่พัฒนาสายพันธุ์แพะให้ได้มาตรฐานนะครับเป็นฟาร์มแพะที่ปลอดโรคแล้วก็ทั้งในส่วนที่พี่น้องพัฒนานะครับศักยภาพความพร้อมนะครับของการทำฟาร์มแพะให้ได้มาตรฐานแล้วก็ส่วนของพี่น้องที่กำลังคิดว่าจะเลี้ยงแพะใหม่ด้วยนะครับเป็นมือใหม่ที่คิดว่าจะเลี้ยงแพะแล้วก็หลายๆส่วนหลายๆปัจจัยที่ทำให้พี่น้องประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับในส่วนการเลี้ยงแพะนั่นเองครับจะเป็นแพะบอร้อยบอเลือดสูงนะครับบอลูกผสมหรือว่าบอสามสายพันธุ์บอลูกผสมหลายสายพันธุ์ที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับฟาร์มแพะเราก็พื้นที่ต่างๆที่พี่น้องเลี้ยงแพะพี่น้องที่ทำฟาร์มแพะปลอดโรคและก็ได้มาตรฐานนะครับซึ่งหลายๆฟาร์มก็บอกว่าหลายๆพื้นที่นะครับมีการพัฒนาเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยนะครับซึ่งการเลี้ยงนะครับการดูแลนะครับนะตอนนี้ลีลาการดูแลแพะนะครับให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับการขับถ่ายพยาธิตรงเวลานะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพการบำรุงด้วยนะครับใช้ยาบำรุงด้วยแล้วก็การขับถ่ายพยาธิการดูแลเรื่องของอาหารนะครับว่าอาหารนั้นนะครับมีความหลากหลายให้เขาสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับก็หลายๆพื้นที่ตอนนี้พัฒนาเรื่องของอาหารข้นด้วยนะครับอาหารเม็ดด้วยนะครับแล้วก็การให้เขาได้บำรุงอย่างเต็มที่นะครับทำให้เขาแพะมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคนะครับก็ทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนั่นเองครับส่วนราคาแพะพี่น้องก็เป็นไปตามนะครับกฎเกณฑ์ของตลาดโดยทั่วไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการส่งออกเมื่อไหร่ราคาแพะแน่นอนนะครับจะมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็จะมีการความเคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่ที่มีแพะจำนวนมากอยู่แล้วนะครับจะมีพ่อค้าหรือว่าจะมีท่านที่เป็นฟาร์มแพะด้วยกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาเรื่องของการทำให้แพะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของราคาให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถอยู่ได้นะครับสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็อย่างมีความหวังนะครับหลายพื้นที่ก็บอกว่าการเลี้ยงแพะดูเหมือนว่าจะยากครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วก็พี่น้องก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในหลายๆพื้นที่ก็บอกว่าแพะนั้นนะครับโตเร็วขยายตัวเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าการเลี้ยงนั้นก็ต้องใส่ใจมากๆเลยเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแพะนั่นเองครับถ้าหากว่าเราควบคุมได้การใส่ใจต่างๆการดูแลนะครับหลายๆปัจจัยที่ทำให้แพะเจริญเติบโตได้ดีราคาแพะปีนี้นะครับจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงท้ายปีนี้แล้วก็เราก็ต้องดูว่าปีหน้านั้นนะครับราคาแพะจะไปถึงเท่าไหร่แล้วก็หลายๆพื้นที่ก็บอกว่าราคาแพะนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
แล้วก็จะทำให้ตลาดนั้นมีความเข้มข้นนะครับจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของตลาดราคานั้นนะครับคาดว่าจากข้อมูลนะครับได้หลายทางส่วนภาคใต้ด้วยนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลจากทางภาคใต้แล้วก็ข้อมูลจากทางภาคเหนือมาครับมาประกอบกันว่ามีแนวโน้มที่จะมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากที่น่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็หลังจากนี้ไปก็คงจะมีการปรับตัวแต่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยก็ขึ้นอยู่คงจะขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยการเปลี่ยนทายหมุนเวียนหรือว่าโอกาสนะครับสภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะทำให้มีองค์ประกอบได้ให้มีการปรับราคาขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับหรืออาจจะพุ่งไปถึง140 150บาทนะครับมันก็มีทางเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องพื้นที่ต่างๆที่เข้ามากด Subscribe ติดตามช่องให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องด้วยนะครับการแสงทองมีเดีย Channel ครับพูดถึงเรื่องของตลาดแพะนะครับส่วนการสัมภาษณ์ที่จะมีขึ้นในโอกาสหน้านะครับก็คงจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะครับท่านที่ผู้รู้นะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงแพะหรือว่าท่านที่เคยให้ความรู้เกี่ยวกับช่องของเรามาแล้วนะครับโอกาสดีๆก็อาจจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตลาดแพะนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับประเทศนั้นนะครับส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆนั้นส่งผลกระทบหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเลี้ยงแพะเองส่วนของภาคเกษตรเองนะครับก็กำลังปรับตัวนะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับต่อยอดกับสินค้าที่ท่านได้ทำไว้แล้วก็ตลอดถึงการเลี้ยงแพะการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหมูฟาร์มวัวนะครับฟาร์มควายอนุรักษ์ควายไทยหรือว่าฟาร์มกระบือที่พี่น้องหลายจังหวัดนั้นเลี้ยงกันเยอะมากนะครับเป็นควายสวยงามควายที่มีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็สร้างกำไรสร้างผลตอบรับให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นเป็นอย่างสูงทีเดียวแล้วก็ต่อเนื่องจากพี่น้องที่หันจากที่เราเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวมาก่อนนะครับเราก็มาเลี้ยงแพะแล้วก็มาปรับสภาพฟาร์มนะครับมาแปลงสภาพฟาร์มที่เรามีอยู่แล้วนั้นทำเป็นฟาร์มแพะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการพัฒนานะครับในแต่ละครอบครัวก็ดีหรือว่าธุรกิจต่างๆที่ท่านทำอยู่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งเลยตลอดทั้งพี่น้องพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับกำลังที่จะเริ่มต้นเลี้ยงแพะในต้นหนาวนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าพี่น้องก็อยากจะเริ่มต้นให้เร็วนะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะไม่ประสบปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วล่ะนะครับก็คงจะมีเรื่องของอากาศหนาวเข้ามาแทนที่ฝนนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งก็เป็นช่วงโอกาสดีๆที่พี่น้องจะลองนะครับหันมาพัฒนาสายพันธุ์หรือว่ามาเริ่มต้นเลี้ยงแพะกันนะครับในโอกาสหน้านั่นเองวันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับราคาแพะที่มีความเคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นแล้วก็ข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหวจริงๆแล้วในพื้นที่จริงๆแล้วมีราคาที่หลากหลายมากๆเลยนะครับจังหวัดเลยนั้นก็มีทั้ง120บาท115บาท110บาทนะครับแล้วก็อาจจะมีต่ำกว่า100บ้างนะครับหลายๆพื้นที่ด้วยกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับติดตามช่องกระดิ่งช่องด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าดีๆจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะครับท่านผู้รู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแพะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในโอกาสหน้านะครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านเลยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพเรื่องของภัยโควิดด้วยนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ